đi xa thì hẹn thay sáng mà nên là một bọc lan tài nó đâm đừng ngon tầm đâm đâm ครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษที่เรามาพบกันนะครับทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตอนบ่ายเวลาดีๆเมืองไทยนะครับแล้วก็ยามดึกของซานฟรานซิสโกนะครับผมเพียงดินรักไทยพบกับพี่น้องนะครับผ่านรายการของพี่เล็กจะเด็ดนะครับทางเมืองไทยนี่เดี๋ยวคงจะต้องเรียกพี่เล็กไปเลยนะครับจะได้เข้ารายการพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับใช้เวลาเรียกนิดหน่อยนะครับพี่เล็กจะเด็ดทางเมืองไทยนะครับ เอาละครับสัญญาณไม่มานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับลองเรียกไปอีกทีนึงนะครับก็ต้องทำใจเหมือนกันนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับYouTube นะครับแล้วก็คลิปต่างๆของทางมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นนะครับโดนบล็อกเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ตามบล็อกนะครับแต่ตอนนี้นี่ขึ้นมาได้สักครู่โอ้สงสัยครับอาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวต้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองเช็คไปที่เบอร์มือถือนะครับโอ้ไม่เรียกว่าไม่ได้ทั้งสองทางเลยนะครับอย่างนี้นี่อาจจะต้อง
ปลี่ยนแผนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าทางเมืองไทยมีปัญหานะครับก็ผมมีประเด็นอยู่แล้วก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะลองเลือกไปอีกทีแล้วกันนะครับดูซิว่าจะโอเคไหมยังไงนะครับถ้าไม่ยังไงนี่ผมจะอาจจะตัดสินใจจัดสดคุยกับพี่น้องตรงนี้นะครับเพราะประเด็นที่เตรียมมาเนี่ยนะครับก็ได้เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับสักครู่นะครับเมื่อกี้นะก็เรียกไปก็มีปัญหาเสียงผมไม่ออกมาครับสวัสดีครับพี่เล็กโอ้ยเรียกว่าจะอาจารย์วันนี้จัดไม่ได้เพราะว่าคอมผมแห้งไปแล้วลงเอาแล้วเอางั้นไม่ก็พยายามติดต่ออยู่ไม่เป็นไรพี่เล็กสามร้อยแปดสิบบาท690สองเครื่องก็1,380 บาท3,380 บาทอ๋อเห็นอาจารย์แป๊บนึงกำลังขายยาหาเงินก่อนอ๋อกำลังทำมาหาเงินครับได้พี่ก็เดี๋ยวคุยกันครับเดี๋ยวโทรหาครับขอบคุณครับพี่เล็กครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังออกสดที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะขอความจริงสัก5 นาทีนะครับผมสั่งยาเหรอเขาขับรถมาเอายาที่ผมก็เลยต้องมารอทางถนนนะอ๋อไม่เป็นไรก็ทำมาหากินเนาะตอนนี้เราสดที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะพี่เล็กนะผมอยู่ออนแอร์อยู่นะเดี๋ยวอาจารย์ว่ามาใหม่ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วไม่ได้ออกเมืองไทยไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวพี่ก็ทำมาหากินไปวันนี้นะขับรถเพิ่มเติมหน่อยนึงแล้วเราเอาสัก5 นาทีพี่เล็กอยู่ด้วยกันทั้งทีแล้วเนี่ยถามว่าตอนนี้มีข่าวคราวอะไรที่อยากจะอัปเดตพี่น้องทั่วโลกบ้างตอนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีอย่างที่เป็นข่าวอย่างท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาเขาบอกว่าการที่ทหารมาตั้งบังเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อจะมารักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าให้ผบ.ทบ.พิจารณาจะปรับลดลงได้ไหมนะครับท่านก็บอกว่าให้ทหารก็คือทหารครับครับแต่จะไปออกกฎเกณฑ์ในลิเกมันคงไม่ได้คือเป็นคำตอบของท่านไปที่ผมบอกเลยว่าท่านผู้ประกาศจะได้แบบผมนี่ก็เหมือนเพื่อนตีนนะครับครับแต่ก็จะพูดอย่างนี้เลยคือว่าพูดแบบนี้นี่เท่ากับว่าเพื่อนตีนนายกนะครับนายกไม่ได้บอกให้คุณอุ่นปลอดออกกฎเกณฑ์เป็นแบบลิเกนะฮะครับก็ให้คุณปรับเนี่ยไอ้ตรงไหนที่มันไม่จำเป็นคุณขอกลับไปได้ไหมไอ้บังเกอร์เนี่ยครับแล้วมันก็บ้านะครับวันนี้เอาตะลันสีชมพูนะครับเอากระสอบทรายทาเป็นสีชมพูเอาต้นไม้ไประดับมันบ้าไปแล้วครับผมตบตอนนี้สงสัยมันกลัวโกตีกระดันแยกดินแดนมั้งครับนั่นน่ะสิฟ้องเลยนี่โกตีโดนทั้งคดีหมิ่นแล้วก็คดีแยกดินแดนฝากไปนิดนะพี่เล็กฝากบอกโกตีว่าอันไหนเรื่องบนดินก็คือบนดินเรื่องใต้ดินก็ต้องใต้ดินนะไม่ต้องไปท้าทายอำนาจเขาหรอกเพราะว่าเขามีกฎหมายนะค้ำหัวเราอยู่นะก็ฝากความห่วงใยด้วยครับก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะวิ่งไปหาโกติมันเรียกเจอหรือเปล่าไม่รู้ก็ฝากไปบอกว่าไปที่แล้วความเป็นห่วงแล้วมันก็สัญจรไม่ได้อยู่สถานีโอ้ใช่ก็ระวังตัวด้วยนะช่วงนี้นะอะไรมันไม่แน่ครับถ้าหมดแรงของเขาไม่ลงตัวเนี่ยแล้วก็เขาจะต้องบีบเนี่ยก็ต้องเป็นช่วงระวังตัวจริงๆนะครับพี่เล็กด้วยเหมือนกันวันนี้พี่น้องทางภาคเหนือก็เคลื่อนกระบวนการนะครับโอ้ไปไหนกันบ้างครับอาจารย์นักการไทยเขาจะนำทัพลำปางขึ้นเชียงใหม่ครับโอ้เยี่ยมเลยแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนเนี่ยเขาจะไปสมทบกันที่ลำปางครับโอเคครับจากแม่จากแม่จากหน้าที่เป็นโลกจะไปเยี่ยมตัวที่ลำปางแล้วก็เคลื่อนจากลำปางเนี่ยครับเชียงใหม่อีกประมาณ90 โลเนาะโอ้กลับประมาณนั้นโอ้ดีมากเลยช่วงนี้ให้พี่น้องเราเคลื่อนไหวกันเถอะนะทำให้เข้มแข็งทางนู้นนะครับแล้วก็ถ้าช่วงไหนมีอะไรยังไงเนี่ยผมอาจจะถ้าไม่ได้จัดเป็นประจำเนี่ยผมจะทำคลิปสั้นๆแล้วฝากพี่เล็กไปเปิดนะได้เพราะเป็นความห่วงใยสรุปประเด็นอะไรเงี้ยนะถ้ามีอะไรที่อยากจะบอกพี่น้องจะทำคลิปส่งไปให้นะ
คือตอนนี้เนี่ยอาจารย์ความผมมันไวรัสมันลงผมก็เลยเอาไปล้างหมดแล้วเดี๋ยวต้องให้อาจารย์รัตชัยเช็ดให้ใหม่ทั้งหมดอ๋อแต่วันนี้คงจะไม่ได้เช็ดเพราะอาจารย์ไปคงจะอยู่บนรถโมบายวายอยู่แล้วครับไม่เป็นไรก็ไปที่ร้านที่ไหนก็วันนี้เว้นไปวันสองวันแล้วก็ละกันไม่เป็นไรสัปดาห์นี้เราเว้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแต่ยังไงถ้าผมมีคลิปรายการที่คิดว่าอยากจะส่งไปให้เนี่ยอาจจะจัดสัก30นาทีชั่วโมงเนี่ยจะฝากมาให้นะในประเด็นเรื่องด่วนเนาะเอาไว้ที่ตะไคร้นะครับได้แล้วจะเขียนบอกให้ว่าถ้าเอาครั้งไหนเนี่ยจัดสำหรับเมืองไทยเนี่ยสำหรับพี่เล็กและพี่น้องเราทางเหนือเนี่ยจะให้เนื้อหามันแบบนั้นไม่ต้องไปกังวลนะครับผมครับเนาะโอเคพี่เล็กขอบคุณครับก็พยายามแล้วครับแต่วันนี้เนี่ยที่สารการจังหวัดสมุทรปราการก็จะมีเวทีกันนะครับครับก็ฝากกันไปให้เลยนะครับวันนี้เป็นยังไงครับทุกที่ที่เคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็ฝากกำลังใจไปเวลานี้เราไม่เคลื่อนไม่ได้พี่เล็กนะเราไปหวังข้างบนให้เขาเคลื่อนนักการเมืองให้เคลื่อนให้เนี่ยเขาณวันนี้แค่ต่อรองกันก็ลำบากแล้วท่าทางมันจะไม่จบซะด้วยผมกำลังจะออกไปทางประเด็นพี่น้องก็เป็นห่วงนะครับตรงนี้ที่เราเคลื่อนไหวไม่เพราะว่าอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็เลยแก้ความกันเป็นใหญ่เป็นใหญ่ครับแม้แต่อย่างโกตีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องแบบแยกดินแดนนะแค่ไปเขียนป้ายนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านผบ.ตม.ท่านตกอุบจะโกตีนั่งหนานั่นน่ะสิเนาะแต่ใจน่ากลัวกันเลยครับน่ากลัวเหลือเกินป้ายภาพผืนเดียวเนี่ยครับที่ตามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันขั้นเกินนะไม่เห็นทำอะไรได้สักทีเลยครับเอาทหารไปตั้งหลายหมื่นงบประมาณเสียไปหลายพันล้านเป็นหมื่นๆแล้วมั้งตอนนี้มันไม่ใช่พันล้านหรอกครับผมว่าเป็นแสนกว่าล้านแล้วครับที่จะไปภาคใต้หลายเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับครับไอ้ที่เขาตั้งที่ว่าที่ก่อการไม่สงบเนี่ยผมบอกตรงๆครับใช้งบประมาณแต่ผมว่าไม่ต่ำกว่าแสนห้าหมื่นล้านแล้วก็จริงนะพี่ไม่น้อยนะครับอาจารย์งบใหญ่มากครับใช่ไหมครับที่มันเท่าไหร่ครับงบกองทัพงบกองทัพครับครับตั้งแต่รัฐประหารมาเนี่ยน่าจะเสียไปหลายแสนล้านน่ะเกินล้านจะเกินแสนล้านบาทแล้วครับคือมันไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรไม่เลยฮะครับอย่างที่ผู้ทหารตมเมื่อวานเนี่ยนะครับที่เขารายการกับผมนะเมื่อวันตื่นเนี่ยครับซึ่งเขาก็ไปเป็นประกันอยู่ที่จังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่บนเขาครับเขาไปพักเขาติดพันละลาต่ออีก3 วันติดวันใช่ไหมครับครับเขาก็ว่ามาที่กรุงเทพเขาเป็นคนเลี้ยงดีครับเรียบร้อยตัวนะครับแวะมาที่เล็กดีเลยแวะมาที่ในกรุงเทพเขาตกใจมากครับแล้วก็คนนี้ฟังรายการฉันเห็นงานจัดดีๆไปแล้วเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันด่าพี่มันก็ด่าเขาครับเขาก็เลยเข้ามาดูฮะพอเข้ามาดูแล้วก็บอกเขาตกใจมากเลยความรู้สึกมากกับพี่ครับอาจารย์พอบอกเขาแตกเขาก็เป็นเรื่องเขาคิดว่าที่มีสนามลบมาครับมีบังเกอร์มากกว่าภาคใต้ครับครับใช่ครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาแบบนี้ที่เล็กด่าไปเจอเป็นที่พ่อแม่จริงเนี่ยขนทหารลงไปเลยครับบอกเลยว่าไม่เกิน1 สัปดาห์ก็หมดนะครับจะต้องขนทหารลงไปที่ไอ้พวกเชิญสัญญาณยินดีแล้วว่ารีบกวาดความไม่สมบูรณ์ในภาคใต้เนี่ยแต่เอาจริงๆอะมันถูกครับแต่ไม่เอาทหารไปเดินแล้วก็ทหารเดินระเบิดตายเดินยิงตายเดินโจมตีถูกฆ่าตายเรื่องที่สำนักประธานก็นั่งสัญญาณในห้องแอร์เขาบอกว่าถ้าเปิดเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้ามันวุ่นวายมากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดครอบครัวนี้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเอาลูกน้องมาขึ้นมาประมาณ100 คนครับแล้วมันในที่เพื่อนเนี่ยครับก็จะจับในที่เพื่อนเขาบอกเนี่ยจริงๆเขาพูดอย่างนี้จริงๆมาถามพี่น้องได้เลยนะครับครับโอ้ยกเป็นร้อยโทนะครับเป็นทหารแตงโมจากลพบุรีครับเขาบอกเอาขึ้นมาได้เลยเขาจะขับรถขึ้นมากันเลยกันจะมาจับตัวให้ที่เพื่อนเนี่ยครับถ้าเกิดว่าทางที่มันจะแต่คุณกัมพูชาจะไม่สามารถจะจับตัวได้นะฮะเขาจะขึ้นมาจับเองเขาไม่วุ่นวายที่หมดทหารต้องมาอยู่ในกรุงเทพฯไม่เท่าไหร่ 20,000 คนแล้วถามที่ภาคใต้เนี่ยมันไม่เป็นเงินเชื่อจะมั่งเอาจนนอนกันยิงกินกันตายเขาต้องลากตะเวนอยู่ในป่าให้เขาครับแต่ไอ้เรื่องนี้กลับมานั่งในบังเกอร์ยังติดสบายว่าพอแตกก็ว่าอย่างเงี้ยครับโอ้นี่เป็นคำพูดของทหารนะครับอาจารย์ครับครับทหารจากลพบุรีครับได้พัก7 วันแล้วลาต่อย3 วันไป7 วันครับตอนเขาได้ติดต่อผมอยู่นะครับเมื่อวานนี้ได้ติดต่อมาคุยกันอยู่สังไมครับผมก็นะประเทศไทยเราอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้มาเห็นนะครับมันขนาดเราคิดว่าเราได้หน้าแต่ไม่เห็นอีกแล้วนะครับตั้งแต่ปี 49เนี่ยก่อนปี 9เราก็คิดว่ามันจบไปแล้วครับตั้งแต่ปี 35คิดว่าไม่มีการปฏิวัติแล้วอ่ะครับแล้วอยู่มันก็เกิดไอ้พวกทหารอุบาทนี่นะครับที่มันยึดอำนาจ
แล้วตอนนี้เนี่ยนะครับต้องไปยึดดูทางท่าทางตาเลยบอกเลยว่าลักษณะนอกจากหน้าตาเป็นไปเยอะเนี่ยนะครับครับอาจารย์ยังไม่น่าจะไว้วางใจไว้วางใจไม่ได้ทหารวันนี้ทหารไว้วางใจไม่ได้เลยเขาจะกุมอำนาจแน่นอนแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยเขากำลังวัดระยะอยู่ว่าทางภาคเหนือพี่น้องเราที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะครับมันเป็นอันตรายขนาดไหนแล้วเขาวางแผนตลอดนะทหารเนี่ยพี่เล็กวันนี้เชื่อเลยว่าเขาส่งคนไปดูแลไปดูที่อาจารย์ณัฐชัยและพี่น้องที่เชียงใหม่เขาจะดูว่ากองกำลังมีเท่าไหร่แนวโน้มจะมีอาวุธไหมคำพูดเป็นอย่างไรด้วยรายงานหน่วยเขาเรียบร้อยถ้าเห็นถ้าเราเข้มแข็งนะครับก่อนที่เขาจะทำการนั้นเขาจะส่งคนขึ้นไปนะดีไม่ดีเด็ดหัวแกนนำเราซะแล้วก็ใช่ครับนะที่แผนก็ผมก็ต้องการจะกระจัดแกนนำก่อนครับก่อนนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องแต่ว่าเราอย่าไปกลัวมันนะครับว่าถ้าเราไม่สู้นี่ถ้าเราเลือกไม่เสียครับมันจะเอายังไงก็เอาครับก็บอกแล้วครับว่าก็คือไม่กลัวอย่างเงี้ยทำไมอ่ะครับยังไงครับเพราะว่าไอ้อีเทนไหนก็คือไม่กลัวแล้วคือประชาชนเขาไม่กลัวแล้วคือไม่อดทนแล้วครับครับมันไม่ใช่จะแค่ผมพูดไปแค่อย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่ยอมอยู่ใต้ตีนที่มึงแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเล็กๆเรียนกันไปนี่มันประเทศไทยนะเพราะว่าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องผมบอกไปว่าอยู่ที่ไหนถ้าจะตายมันก็ตายกันนั้นแหละไปอยู่ต่างประเทศมันก็ตายถึงเวลาตายเนี่ยใช่ครับใช่คือเราตัวอะไรกันนักหนาครับครับบางทีเนี่ยนะครับโอเคละการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับของอบต.เราก็เห็นด้วยครับแต่ก็คือเราจะไม่ต้องยกคนเข้ามาในพื้นที่หรอกครับยกเข้ามาทำไมถ้าจะเข้ามาเนี่ยนะครับในภาคกลางจริงๆอ่ะไอ้แม่งทุกสี่เมืองเลยครับสี่เส้นทางเนี่ยดูที่ว่าไอ้พวกกรุงเทพมันจะทำมาหากินยังไงกันผมคิดอย่างนั้นเลยนะครับครับภาคเหนือเนี่ยลงมาเลยครับภาคเหนือภาคอีสานไม่ลงมาเลยมาปิดที่ประตูน้ำไปกินมาเจ็บเลยครับกระจายไปทางด้านถนน3-4-5ปิดทางด้านบางเดือทองทางภาคใต้ขึ้นมานะครับก็ปิดที่แยกลำมะนาวดูที่มันจะเข้ามาได้ยังไงผักหญ้าปูปลามันจะเข้ามาได้ยังไงครับบางทีผมแค้นนะครับอยากจะทำแบบนั้นจริงๆเลยก็ในนั้นก็ไม่ต้องมายกปลาแล้วทำยังไงล่ะครับปิดไม่มีงั้นแหละครับก็คือเขาปิดแบงคอกเราก็ชัตดาวน์ไทยแลนด์ไปเลยนะเอาด้วยเราก็ชัตดาวน์ปริมณฑลไทยแลนด์ไปเลยครับครับก็ทำได้ก็ทำเอาอย่างนั้นแหละน้ำแดงก็เอาน้ำแดงครับคุณปิดกรุงเทพกูปิดแม่งเอาที่เอาครับครับให้มันรู้กันไปเลยครับมันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วมันจะเป็นหน่อมแน่นมันไม่ก็ตาครับวันยังไงวันนี้ก็รวมตัวกันเยอะๆนะพี่เนาะยังไงเข้มแข็งกันนะวะครับก็พี่น้องเคยมาจากอำเภอได้ก่อนก็บอกว่ามากันทั้งอำเภอเลยครับครับก็มากันเดี๋ยวแล้วทักไข่แล้วมาเป็นเรียนมาที่ลำปางครับครับถ้ารวมกันเนี่ยพี่เล็กฝากไปด้วยก็แล้วกันว่าถ้ารวมกันแล้วนี่ขอให้ได้เนื้อหาสาระโดยเฉพาะแกนนำเนี่ยควรจะหาโอกาสคุยกันแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุต่างๆนี่เราจะทำยังไงเนี่ยบางเรื่องมันไม่ต้องพูดบนเวทีมันต้องพูดในที่ประชุมเล็กนะต้องวางแผนก็ไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดเราจะหวังให้เผด็จการเมืองไทยเนี่ยมันยอมเนี่ยคงจะยากผมกำลังวิเคราะห์หลายเรื่องพี่เล็กวันนี้แม้กระทั่งเรื่องที่มีคนก็พูดกันเรื่องนะว่าจะมีการแบ่งเป็นรัฐมลายูเนี่ยเอาไปเอามามันชักจะเริ่มมีเขาซะแล้วแล้วก็รากของการดำเนินการนี่เขาทำกันมานานเป็นหลายสิบปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าเป็นห่วงครับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันไม่ใช่แค่พวกเราทะเลาะกันอย่างเดียวแต่เป็นการตอกลิ่มของขบวนการของคนที่ต้องการแบ่งแยกประเทศตัวจริงไม่ใช่พี่น้องไทยหรือทางอีสานเราที่อยู่กันแบบใสบริสุทธิ์นี่นะเพียงแต่ว่าเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าไม่ไหวก็ต้องแยกกันแต่แยกเนี่ยอาวุธในมือเรายังไม่มีเลยจะไปทำอะไรได้แต่อีกฝั่งนะครับทั้งเงินทั้งทองทั้งชื่อเสียงทั้งอำนาจทางกฎหมายต่างๆซึ่งเขาสามารถจะฮุบประเทศอ่ะนะแล้วถ้าแบ่งไปปุ๊บเนี่ยเขาได้เปรียบเลยเข้าแผนเขาทันทีเลยนะตั้งแต่กรุงเทพไล่ไปทางภาคตะวันตกบางส่วนภาคตะวันออกบางส่วนแล้วก็ไล่ฮุบลงไปภาคใต้เนี่ยเขาจะครอบงำเอาทรัพยากรจำนวนมหาศาลแล้วบริเวณนั้นเนี่ยก็เป็นบริเวณที่นะต่างชาติก็คงอยากจะมีส่วนมามีอิทธิพลร่วมด้วยนะครับเพราะว่าคอครอบกะอะไรต่างๆเนี่ยผมได้อ่านบทเขียนของดร.ทักษิณเนี่ยแกก็แสดงที่จริงแกคงรู้นานแล้วล่ะแกก็บอกว่าข้อคอดกะเนี่ยนะที่จริงเนี่ยนะสาเหตุที่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วต่างชาตินะโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยนะครับพยายามจะขัดขืนเพราะว่าถ้าเกิดเราจัดการขุดข้อคอดกะนะครับหรือว่าทำการให้เรือเนี่ยผ่านประเทศไทยแถวภาคใต้ตอนบนเนี่ยได้เนี่ย
สิงคโปร์แกบอกเสร็จแง่แก่เลยเสร็จมากองดองเลยเราไม่ต้องเชื่อเลยครับว่าไอ้ที่การที่พรรคการที่ปัดมันเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ได้ไปทุนใหญ่อย่างประเทศสิงคโปร์นะครับให้การสนับสนุนอยู่นั่นเพื่อให้มีการขุดคอก้อนกาเรียกว่าคลองไทยนะครับคลองไทยครับก็แน่นอนครับคือเราคาดการณ์ไว้ไม่ผิดเราอ่านเกมไม่ผิดนะครับครับที่มันวุ่นวายอยู่ในขณะนี้เนี่ยบ้านเมืองไม่สงบเลยนะครับก็ไอ้พรรคประชาธิปัตย์ได้ทุนใหญ่จากประเทศสิงคโปร์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จากเสนาอามาตย์อีกส่วนหนึ่งแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่เป็นพรรคโกงของประชาชนพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนของสายอามาตย์ลีนาเพราะฉะนั้นเขาก็จะรักษาผลประโยชน์ของไอ้พวกอามาตย์ลีนาเอาไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วครับครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นความจริงจริงประชาชนก็รู้กันหมดแล้วผมก็พูดมันอยู่อย่างนี้ครับโดยนะครับจับย้ำตรงนี้ที่ท่านเราจะเข้าใจว่าไอ้ที่มันเลยมันวุ่นวายอย่างนี้มันการเลี้ยงชิงกันครับเลี้ยงชิงผลประโยชน์กันระหว่างประชาชนกับไม่ใช่หรอกระหว่างประชาชนระหว่างตัวแทนของประชาชนนะครับระหว่างตัวแทนของประชาชนในชุดของชุดยุคไอ้ชิ้นใหม่กับชิ้นเก่ามันก็แย่งอำนาจกันตรงนี้ก็จะพูดมันอย่างนี้ออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับครับแต่ที่เรื่องที่ร้องบางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่ามันค่อนข้างจะล่อแหลมโดยบางคนเหมือนกันครับเนี่ยทีนี้มันสำคัญมากนะครับอาจารย์ครับที่ผมอยากให้อาจารย์ได้พูดตรงนี้ด้วยนะครับว่าโอกาสหน้าที่เราจะดำเนินการร่วมกันครับได้ไปจัดเตรียมมาหาประเทศที่มันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเนี่ยครับครับผมได้เลยเดี๋ยวจะเริ่มเตรียมเนื้อหาไว้นะพี่เล็กนะเอาละพี่เล็กขอบคุณมากๆเนาะต้องไปทำมาหากินแล้วก็หวังว่าเครื่องคงจะนะเอามาซักมาล้างนะใช้แฟบวันนี้เนี่ยอาจารย์คงจะเช็คให้เราไม่ได้คงจะเป็นวันที่นี้แหละครับก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้ทำเรื่องไปสัปดาห์หน้าก็ได้พี่เล็กนะถ้าเป็นสัปดาห์หน้าผมจะได้เตรียมข้อมูลอะไรไว้แล้วช่วงนี้การเมืองจริงๆก็ยังเงียบนะพี่เล็กยังเงียบอยู่ผมว่าเป็นช่วงต่อรองเงียบๆอยู่ครับเงียบๆอยู่แต่ว่าเห็นว่าวันสองวันเรื่องความร้องเรียนกันอะไรกันประมาณนั้นครับครับเห็นว่าดาวพงษ์จะรับเลือกตั้งนี่การเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งสวแล้วก็การเลือกตั้งสสว่าไอ้กกตมันทำจริงอย่างที่มันพูดเลยนะครับว่าการเลือกตั้งสสยี่สิบที่เหลืออยู่เนี่ยบอกว่าอาจจะเลือกตั้งพร้อมกันกับสวเนี่ยนะครับครับก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรตรงนั้นอืมนะฮะแต่ว่าเห็นว่าคำแบบที่พูดนะครับครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดนโมฆะหรือเปล่านะพี่เล็กเพราะว่าก็ชงไปแล้วนี่ใช่ไหมครับครับเออนั่นก็เมาละอุยลุงตุงนางเราก็น่าจะดีกันนะครับครับก็คือเพื่อจะเปิดโอกาสแต่เขาประกาศเป็นโมฆะก็ต้องกลับเปิดโอกาสให้พรรคประชาธิปัตย์มันได้ลงด้วยครับคือช่วยประชาธิปัตย์ชัดๆเต็มๆนั่นแหละครับครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่ต้องอย่าลืมนะครับในระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับบอยคอตทางประธานฝ่ายเราเนี่ยร้องว่าคุณบอยคอตถึง2ครั้งในระยะ8ปีเนี่ยมันน่าจะขาดสมาชิกภาพของการเป็นพรรคการเมืองครับโดยอัตโนมัติใช่มั้ยครับครับใช่ครับตรงนี้เราก็พอรู้อยู่นะครับแต่ว่าในระหว่าง8ปีเนี่ยมันก็ลงเรื่องตั้งด้วยแล้วก็บอยคอตด้วยมันผสมปนเปกันอยู่ไม่รู้ว่าคันเขาเนี่ยตีความกันยังไงที่ก็ต้องฝากท่านฝ่ายของฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าจะเล่นงานมันยังไงไม่งั้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับไม่พอใจกูก็บอยคอตครับไม่ได้กำหนดถึงว่าประเทศชาติจะเสียหายขนาดไหนโอเคครับถ้าเกิดว่าพรรคประชาธิปัตย์มันบอยคอตอย่างเดียวใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับมันก็ไม่เป็นไรมึงไม่บอยคอตก็ดีแล้วประเทศชาติจะไม่เดินหน้าแต่เกือบบอยคอตก็ไม่พอยังขัดขวางเนี่ยสิครับมันไม่ใช่คัดค้านนะครับมันคือการขัดขวางนะครับครับแล้วก็มีความต่างๆเกี่ยวกับไอ้การขัดขวางการเลือกตั้งในกฎหมายการเลือกตั้งมันก็มีอย่างแท้จริงครับนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราหรือองค์กรอิสระของบ้านเราเนี่ยมันทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยพวกเราจะไม่ต้องออกมาวุ่นวายต้องมาเหนื่อยกันเลยครับไอ้ที่เราต้องออกมาเนี่ยเพราะความเป็นธรรมมันไม่มีได้ทุกคนก็จับมือให้มันจับมือกันหันหน้ามาสนทนากันสร้างภาพว่าอยากจะเจรจาแต่เราคุยกันแล้วมันตกลงมันได้ที่ไหนล่ะครับมันก็จะเอาว่ามันแบบสุดโต่งทั้งที่ในฝ่ายของเราที่จะถอยจนสุดยิ่งขึ้นประตูไปแล้วครับคือมันต้องเอาอย่างไรก็เอากันครับมันจะเกิดสงครามกลางผมก็เชียร์มันเกิดแล้วก็จะไม่จบเอาจริงๆนะครับอาจารย์ประเทศชาติมันจะพิถายยังไงจะปล่อยแม่งมันครับครับล้างกันใหม่เลยเอากันใหม่เอาให้มันเคลียร์กัน
ไม่งั้นมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะเตรียมได้ได้เลยที่แรกพวกมันก็ต้องการขจัดพรรคเพื่อไทยต้องการจะตัดสินใช่ไหมครับครับและในขณะเดียวกันมันก็ต้องทำลายคนเสื้อแดงให้สิ้นซากเหมือนกันครับเพราะมันถือว่าไอ้คนเสื้อแดงคือเสื้อหนามตำตีนอยู่ตลอดก็อยากจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดก็มันไม่ได้จบอะครับเราไปจะใช้กำลังเราไปในอนาคตนะครับนิสัยผมนะครับครับความคิดความรู้สึกของผมเองคนเดียวเนี่ยแล้วผมไม่เชื่อพี่น้องประชาชนจะมีความรู้สึกไม่แตกต่างกันมันจะไม่จบก็ดีฮะตายก็ตายครับก็แค่นั้นก็ขอให้มันจบก็ดีคือไม่อยากให้มีเรื่องหลังต้องมาด่าว่าโอ้ยแม่งตู้กันมาทำไมไม่เสร็จไม่ทีกูต้องมาตู้ต่อเนี่ยมันก็ไม่ไหวอะครับใช่ไหมครับครับเอาละตอนนี้ขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณที่เราทุกท่านนะครับออกอากาศดีที่ไม่ใช่อาจารย์ครับออกอากาศดีครับนี่ก็ที่เราทุกท่านเลยครับนะครับเพราะว่าวันนี้มันกดกระจิ้งๆครับเรื่องจากไอ้อินเทอร์เน็ตเราเนี่ยคอมเราเนี่ยไวรัสมันลงเต็มๆเลยครับก็ไม่เป็นไรนะไปไล่ลูกปัดหน้าไปไล่อาจารย์ครับโอเคครับผมพี่เล็กดูแลสุขภาพนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับบุญรักษาครับสวัสดีครับพี่ครับนั่นเป็นพี่เล็กจะเด็ดนะครับจากเมืองไทยนะครับวันนี้เราไม่สามารถจะออนแอร์ไปที่เมืองไทยได้ตรงๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้มีรายงานข่าวจากเมืองไทยนะครับจากพี่เล็กจะเด็ดส่วนพี่น้องที่อยู่หน้ามหาลัยประชาชนนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะถ่ายทอดเสียงต่อไปดีหรือไม่ยังไงเดี๋ยวเอาดูความรู้สึกก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่มีถ่ายทอดเสียงก็จะมีคลิปนะครับล่าสุดที่ผมทำอยู่นะครับที่ได้เอาของอาจารย์ชูพงษ์วันนี้ก็มีคลิปขึ้นไปนะครับเดี๋ยวก็จะโหลดขึ้นไปแล้วก็พี่น้องก็จะได้ฟังการรีรันนะครับประเด็นต่างๆก็พยายามนะครับจะให้ทีมงานนะครับช่วยเลือกคลิปที่เห็นว่าน่าสนใจที่มีประเด็นที่จะเพิ่มเติมความเข้าใจทางการเมืองของพี่น้องในปัจจุบันผมเองตอนนี้พยายามนะครับให้เวลากับการทำคลิปแต่ละวันเนี่ยวันนึงนะไม่เกิน3ชั่วโมง30นาทีบ้างนะชั่วโมงนึงบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วทั้งรีเสิร์ชทั้งอะไรด้วยเนี่ยก็จะให้มันไม่เกิน3ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งก็ถือว่าก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่แต่ว่าก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกวันนะครับถือว่าเป็นความยินดีที่จะได้ทำตรงนี้จริงงานก็ช่วงนี้ก็จะเยอะนิดนึงนะครับมีงานเร่งด่วนนี่ก็ยังติดค้างของมหาวิทยาลัยไว้นะครับก็ทำเสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วก็มันก็มี distraction เข้ามาแล้วก็ไม่เสร็จสักทีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ภารกิจสำหรับประเทศชาตินะครับจะต้องดำเนินต่อไปนะครับขอบคุณพี่เล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาอัปเดตพวกเรานะครับแล้วก็ส่วนทางเมืองไทยนะครับพี่น้องเคลื่อนไหวกันเต็มที่อย่างนั้นก็ดีใจแต่ว่าก็ให้พี่น้องรู้ไว้นะครับถ้าเราไม่สู้เนี่ยนะแล้วก็สู้ไม่ใช่สู้แค่เคลื่อนที่ไปขู่นะครับจะต้องขยายมวลชนจะต้องเตรียมการวางแผนถ้าเขารัฐประหารทำอย่างไรถ้าเขาบีบเรานะครับล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไปแล้วเนี่ยซึ่งเปอร์เซ็นต์จะอยู่รอดนี่ยากนะครับจะหลุดรอดเข้าไปแล้วก็เข้าสภากลับเข้าไปนี่คงจะลำบากอยู่แล้วผมจะหาทางนะครับเอาข้อมูลในส่วนที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันลึกกว่าแค่การเมืองของการเปลี่ยนรัชกาลนะครับเป็นเรื่องมันมากกว่าแค่เรื่องของปปปสที่ต้องการจะให้เกิดสุญญากาศแล้วก็มีรัฐบาลมาตรา7นะครับลึกๆแล้วนะผมเป็นห่วงอนาคตของประเทศไทยจริงๆนะครับยิ่งสาวไปลึกๆเนี่ยยิ่งเกิดความรู้สึกนะเป็นห่วงมากๆแต่เดี๋ยวผมจะเอาเป็นว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเนี่ยอีกคลิปต่อไปนะครับอีกช่วงรายการต่อไปนั้นเดี๋ยวพี่น้องที่อยู่ทางมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับไม่แน่ผมอาจจะปล่อยสดนะครับลองดูก่อนว่าข้อมูลพร้อมหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ารู้สึกคลิปนะครับเพราะข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะฮะก็ถ้ายังไงถ้าแข็งใจจะออกสดนะครับพี่น้องก็จะได้ฟังไปด้วยนะครับต่อจากนี้เลยอีกประมาณสักนะ5นาที10นาทีนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับรายการช่วงนี้ก็ขออนุญาตไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ช่วงต่อไปนั้นเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ